พี่น้องครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังเรื่องของข่าวดีวันคริสต์มาสคงจะฟังกันนะครับในหลายแง่หลายมุมในตลอดทั้งเดือนนี้ในหลายครั้งที่ผ่านมานะครับจะมีคนบางคนเดินมาหาผมบอกว่าพี่ครับอาจารย์ครับผมมีข่าวดีจะบอกพี่ข่าวดีของเขาอาจจะเป็นเรื่องต่างๆตั้งแต่ว่าเขาได้งานใหม่หรือว่า <c oughs> เขานั้นอสอบเอ็นติดหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกครั้ง ผมจำได้ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมื่อคนวิ่งมาหาผมแล้วบอกว่าพี่ครับผมมีข่าวดีจะบอกพี่ครับสิ่งที่ขึ้นมาในใจของผมทุกครั้งไม่ว่าเรื่องของเขาคือเรื่องอะไรก็คือประโยคที่บอกว่าพระทรงบังเกิดที่เบตเลเฮมในวันนั้นสำหรับผมแล้วข่าวดีที่ดีที่สุดก็คือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เมื่อสักครู่ได้ฟังคำพยานชีวิตนะครับของห่งเมื่อสักครูน่นี้พี่น้องครับคริสต์มาสเป็นข่าวดีของเขา ผมเชื่อว่าคริสต์มาสเป็นข่าวดีไม่เพียงแต่ของทางแต่ของของคนหลายๆคนและทุกๆคนที่อยู่ที่นี่รวมทั้งตัวของผมด้วยผมเป็นคนที่ชอบคริสต์มาสครั้งใดที่คริสต์มาสมาถึงเป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาและยได้มีโอกาสที่จะคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่หลังจากกําลังจะก้าวเข้ามาในปีถัดไปผมเชื่อว่าในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีผู้นํามาเทศนาบรรยายข่าวสารเรื่องคริสต์มาสให้พี่น้องฟังอีกแต่อยากให้ทั้งเดือนนี้ เป็นทั้งเดือนที่พี่น้องมีโอกาสที่มาทบทวนมีโอกาสที่มาไต่ตรองมีโอกาสที่มาคิดคำนึงว่าในวันนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างไรไม่เพียงแต่ในวันคริสต์มาสแต่ในตลอดชีวิตของเราเองไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่เยซูนั้นเป็นบุคคลซึ่งเป็นข้อโต้แย้งของคนกลุ่มคนต่างๆมากมายตลอดประวัติศาสตร์ตลอดมนุษยชาติ ข่าวสารวันคริสต์มาสก็เป็นฮอตท็อปิกคือเป็นหัวข้อที่มีความร้อนแรงในการถกเถียงในทางความเชื่อนะครับในหลายที่หลายแห่งพระเยซูและข่าวสารของพระองค์นั้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการสันคลอนการเขย่านะครับในความรู้สึกของคนหลายๆคนครั้งใดที่เขาได้ข่าวสารได้ฟังข่าวสารเรื่องนี้เขาถึงจุดที่บางที ที่ต้องมานั่งคิดคำานึงว่าเขาจะเอาอย่างไรกับชีวิตทําให้ชุตนั้งต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เพียงแต่คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่แม้แต่คนที่รู้จักกับพระเจ้ามาหลายหลายปีแล้วเขาก็ยังคงต้องทบทวนว่าแล้วชิตของเขากับพระเจ้าในวันนี้เป็นอย่างไรผมอยากให้ในคริสต์มาสในปี2 0 1 1เป็นอีกหนึ่งครั้งที่หลายๆคนมาทบทวนเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พาท่านกลับไปสู่วันที่ท่านตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ และอยากให้ท่านมีโอกาสมาทบทวนว่าแล้วจริงๆวันนี้เราจะตอบสนองกับพระเจ้าอย่างไรผมอยากจะตั้งคำถามหนึ่งให้พี่น้องว่าในวันนี้ตลอดเวลาซึ่งเรียกว่าวันนี้เราจะตอบสนองกับพระเจ้าที่เราเชื่อที่เราเรียกที่เรานมัสก,การนี้อย่างไรพี่น้องครับคริสต์มาสนี้ไม่ได้มีผลเพียงแค่ในเดือนนี้จะมีผลตลอดทั้งชีวิตของเราด้วยถ้าในวันนี้เราตัดสินใจอย่างถูกต้องเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับในวันนี้เนี่ยผม อยากจะพาพี่น้องมาดูในพระชนะของพระเจ้าในรรมมัทธิบทที่2ข้อที่1นึถึงสิพี่น้องครับไม่เพียงแต่พัมพีภาษาอังกฤษที่มีหลายหลายเวอร์ชันขัมพ,พีภาษาไทยก็มีหลายหลายเวอร์ชันผมก็ไม่ทราบว่าเวอร์ชันที่ผมจะอ่านกับที่พี่น้องจะอ่านนั้นจะตรงกันหรือไม่แต่ข่าวสารนั้นเป็นข่าวสารเดียวกันผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าดีไหมครับเราจะมาอ่านข้อพัมพีที่พูดถึงคริสต์มาสในมัทธิบที่2ข้อที่หนึ่นนะคสับสองที่ด้วยกันฮม ในรัชกาลกษัตริย์เฮโรดดูเถิดมีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเลม็มถามว่ากุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอยู่นั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออกเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านขั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วท่านก็วุ่นวายพระทยัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปกับท่านด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดาปรหิตใหญ่กับพวกธรรมจารย์ของประชาชน ตรถามเขาว่าพระคต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลท่านว่าที่บ้านเปตเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าศาสดาพยากรณ์ได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเปตเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หาไม่ได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกนักปรา์เข้ามาเป็นการรับสอบถามเขาอย่างท่วทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น และท่านได้ให้พวกนักปราดไปยังบ้านเป็นเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหาอุก,กุมานนั้นอย่างถี่ถ้วนกันเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสก,การท่านด้วยครั้นพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้วเขาก็ได้ลาไปและดูเถิดดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั้นก็ได้นําหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปรา์ได้เห็นดาวนั้นแล้วเขาก็มีความชื่นชมินดียิ่งนัก ขั้นพวกเขาเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางบารีมารดาจึงกราบถวายน้ำสการกุมารน,นั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคํากํายานและมดยอบและพวกนักปราชญ์ได้ยินคําเตือนจากพระเจ้าในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้พรอมที่จะกระทําการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของพระองค์จะสูญหายไปสักขีหนึ่งก็หาไม่ได้ครนี้เวลานี้พระชนะของพระเจ้านั้นจะเป็นฤทธเดชท,ที่เข้ามาทํางานในจิตใจของผู้ที่ฟังที่อยู่ที่นี่คําเทศนานี้ไม่ได้เป็นคําเทศนาเพียงแค่คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า แต่ว่ามีผลต่อคนที่รู้จักกับพระเจ้ามาหลายปีด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดทํางานในใจของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้เราเป็นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงโปรดอยากให้เป็นขอให้คริสต์มาสนี้เป็นอีกหนึ่งคริสต์มาสที่มีความหมายและมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ครอบงำฐานกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับหัวข้อคําเทศนาในวันนี้นะครับคนสามกลุ่มกับการตอบสนองสามแบบ ในทันชีที่พระเยซูประสูตดพี่น้องครับมีคนตอบสนองแตกต่างกันไปอยู่สามกลุ่มและทําให้เราเห็นถึงวิธีการตอบสนองในสามแบบที่เกิดขึ้นซึ่งผมจะบรรยายให้พี่น้องฟังในเวลานี้พี่น้องครับผมอยากจะเริ่มต้นจากพระคัมภีร์ในข้อที่หนึ่งบอกว่าครั้นพี่สูได้ทรงบังเกิดพี่น้องครับครั้นพีสูได้ทรงบังเกิดซึ่งเป็นข้อเปิดของพระคัมภีร์ในตอนนี้ และก็บรรยายต่อไปนั้นได้ทำให้เราเห็นภาพของความรู้สึกตอบสนองที่แตกต่างกันไปมีความกระเพื่อมมีลักษณะรูปแบบของคนนั้นที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้นั้นที่ไม่เหมือนกันพี่น้องครับคริสต์มาสนั้นเมื่อเราเมื่อเรามีโอกาสบรรยายคําเทศนาหรือว่าเ,เรื่องราวของคริสต์มาสในยุคสมัยของเราก็จะมีคนอยู่สามกลุ่มนี้เช่นเดียวกันโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว คนทัท่วไปนั้นที่มาฟังคําเทศนาคริสต์มาสในคริสตจักรจะคิดว่ามีอยู่สองกลุ่มกลุ่มไม่เชื่อกับกลุ่มที่เชื่อแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าทั้งสามกลุ่มนี้ลักษณะการตอบสนองทั้งสามแบบนี้มีทั้งในฝ้าของคนเชื่อและคนไม่เชื่อพี่น้องครับและเราจะมาดูว่าในวันนี้ท่านมีลักษณะการตอบสนองต่อข่าวสารคริสต์มาสในรูปแบบใดพี่น้องครับเรามาดูในรูปแบบที่หนึ่งพี่น้องครับตัวแทนของกลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งที่ อยากจะพูดหรือบรรยายให้พี่น้องได้ดูก็คือกษัตริย์เฮโรดพระมผีได้เขียนบอกว่าครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วท่านก็วุ่นวายพระไทยพี่น้องครับนี่เป็นคนกลุ่มแรกที่มีลักษณะของการตอบสนองในรูปแบบที่หนึ่งก็คือคนที่ปฏิเสธพี่น้องครับเฮโรดนั้นมีบรรยากาศของการที่ไม่โอเคกับการที่พระเยซูน,นั้นเสด็จมาเช้นผมอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงรูปแบบที่หนึ่งก็คือการที่คนนั้น ปฏิเสธข่าวสารคริสต์มาสหรือปฏิเสธที่ตัวพระเยซูคริสต์นั่นเองพี่น้องครับเวลาคนเราเวลาคนเวลาคนเขาเกลียดพระเจ้าหรือเกลียดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเรื่องราวของพระเจ้าเขาจะมีรูปแบบการตอบสนองออกมาในทางลบอยู่เสมอพี่น้องครับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคนที่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการคนที่ต่อต้านเรื่องพระเจ้าหรือนักมนุษยวิทยาที่มีแนวความคิดไปลักษณะที่ว่าพระเจ้าที่แท้ไม่มีจริงหรือไม่มี ไม่มีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริงโลกนี้นั้นเป็นเพียงแค่อุปัติเหตุของธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเราก็เป็นผลพวงที่ตามมาพี่น้องครับคนเหล่านี้ไม่ได้ยินข่าวสารของคริสต์มาสหลายครั้งหรือเรื่องราวพระเยซูหลายครั้งนั้นมีปิรกริยานในเชิงที่ต่อต้านหรือมีปิรกรยานในเชิงที่ตอบสนองในทางลบที่เกิดขึ้นเฮโรดก็เป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้ในเวลานี้เฮโรดคนนี้คือใครพี่น้องครับเรามารู้ทำความรู้จักกับเฮโรดสักนิดหนึ่งเฮโรดคนนี้นั้นสืบเชื้อสายมาจากวงวานของเอซาวนะครับ เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนยิวแต่ว่าแสดงตัวเสมือนหนึ่งเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่นงครับเป็นไปได้ว่าการที่เขาแสดงตัวลักษณะแบบนั้นเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือผลในทางการปกครองในช่วงเวลานั้นพี่นงครับพงพันธ์ของเอซากับพงพันธุของคนยิวนั้นจะมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาเฮโรดนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะแบบนั้นเฮโรคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความโหดร้ายนะครับเขาได้ ขจักกรมรมภรรยาของตัวเองเป็นหลายๆคนคือมีภรรยาอยู่หลายๆคนแต่ว่าเฮโรดนั้นฆ่าเรียบหมดนะครับเป็นคนที่มีความโหดร้ายแล้วก็ฆ่าวงศาคณาญาติมากมายนี่คือลักษณะภายในลักษณะจิตใจของคนคนนี้ที่อยู่ข้างในนะครับเฮโรดเป็นคนแบบนี้มีสัมพันธ์ทางการเมืองกับทางรัฐบาลของโรมี่นงครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราทําให้เรารู้ว่าเฮโรดเนี่ยเป็นคนที่เมื่อเขาได้ยินข่าวสารเรื่องของพระเยซูซึ่ง บอกว่าเด็กคนนี้จะกลายมาเป็นกษัตริย์พี่น้องครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสมัยแบบพวกเราที่เรามองย้อนไปในอดีตเรารู้ว่ากษัตริย์นี้เหมือนกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณสมัยก่อนพอเฮโร่ร,รู้ข่าวสารว่าเยซูจะมาเป็นกษัตริย์เขาเข้าใจว่าเป็นกษัตริย์ทางการเมืองหมายความว่าถ้าพระเยซูมาเขาเสียตําแหน่งฉะนั้นเนี่ยเฮโร่มีความกลัวที่เกิดขึ้นในเวลานี้มีข้อน่าสนใจมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากกษัตริย์องค์หนึ่งมีความหวาดกลัวเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและไม,ไม่น่าที่จะเป็นไปได้เด็กตัวเล็กๆเ,เ,เพียงคนเดียวสามารถทําให้กษัตริย์และสามารถทําให้ทั้งเมืองนั้นวุ่นวายไปทั้งหมดเกิดความกลรหนเพราะคนเหล่านี้มีความกลัวเขากลัวว่าพระเยซูจะมาแย่งอาณาจักรของเขาไปเพราะมีคาเผยชนะล่วงหน้ามาว่าเด็กคนนี้จะโตขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขากลัวที่จะสูญเสียอํานาจพี่น้องครับคนเฮโรดนั้นเขามีความกลัวและเขาต่อต้านพระเยซูปฏิเสธพระเยซูลึก,ลกๆอยู่ในใจด้วยเหตุผล เรื่องของการกลัวที่จะสูญเสียอํานาจมาถึงสมัยของพวกเราพี่น้องครับคนหลายคนปฏิเสธพระเจ้าก็ด้วยเหตุผลต่างๆนาน,นานกันไปนะครับเมื่อสักครู่ห่งมาเล่าให้ฟังบอกว่าเขานั้นไม่ได้เล่าเรื่องของพระเจ้าให้ที่ครอบครัวฟังในเป็นระยะเวลาหนึ่งประมาณ5ปีนะครับไม่ได้เพราะว่าอยากจะมีความลับอะไรกับครอบครัวมากมายนะแต่เป็นลักษณะที่ว่ารู้ว่าถ้าหากว่ามีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นอาจจะเกิดผลเสียได้มากกว่าเสียอีก เพราะความไม่เข anyway, ้าใจสามารถนําไปสู่การปฏิเสธสิ่งที่แท้จริงล้วอาจจะมีเนื้อหาสาระเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เพราะคนบางคนพรากความไม่เข้าใจก็ปฏิเสธพระเจ้าในวันนี้อาจจะมีคนบางคนที่มานั่งอยู่ที่นี่นะครับท่านได้ยินเรื่องพระเยซูในเรื่องราวรูปแบบต่างๆนานากันไปนะครับมีความเข้าใจผิดตรงนู้นตรงนี้ก็อาจจะนําไปสู่เหตุที่ทําให้เกิดการปฏิเสธได้ในวันนี้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นใจที่เปิดรับก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น คนบางคนนั้นแม้เข้าใจข้อมูลแต่มีอคติจะเพราะว่าเป็นความหยิ่งจะเป็นเพราะค,ความทิฏฐิมานะการไม่ยอมลดลาวาศอกหรือเพราะว่าเคยไปแซล,ลคริสเตียนไว้เคยไปด่าพวกคริสเตียนไว้ฉะนั้นวันนี้แม้รู้ข้อมูลแล้วมันก็กลืนน้ำลายตัวเองไม่ลงฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีม,มีมีความรู้สึกเป็นอคติบางคนบางคนนั้นเพราะอาคติก็ทําให้ไม่รับ เพราะอาคติก็ทําให้ปฏิเสธสิ่งที่เป็นข่าวสารที่ดีที่เกิดขึ้นหรือเหมือนอย่างกรณีของเฮโร่ซึ่งก็เกิดในยุคสมัยของพวกเราทุกคนบางทีเพราะมีการขัดผลประโยชน์รู้ว่าจริงรู้ว่าดีรู้ว่าพระเจ้าดีรู้ว่าคริสจักรดีรู้ว่าคราคิสเตียนดีแต่เพราะมันขัดผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ว่านี้อาจจะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางใจในกรณีของฟารีสีมีความรู้สึกว่าพระเยซูนั้นกลายเป็นคนที่ประชาชนนิยมชมชอบมากกว่าพวกเขา เขารับความรู้สึกนี้ไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าลงไปเขาก็ต่อต้านพระเยซูพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนนั้นเข้าใจผิดแบบเปาโลก็ต่อต้านบางคนนั้นมีอคติก็ต่อต้านบางคนเป็นแบบฟาริสีที่รู้สึกถูกหัดผลประโยชน์ก็ต่อต้านพี่น้องครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแม้แต่คนที่เป็นคริสเตียนก็สามารถเป็นแบบนี้ได้พวกฟาริสีตัวดีนี่แหละ เป็นคนที่รู้พระมีดีทั้งหมดกับกลายเป็นคนที่ต่อต้านพระเยซูในช่วงเวลาหลายปีนะครับจนกระทั่งจับพระเยซูไปตรึงพี่น้องครับพวกเราที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าในวันนี้บางทีเราชะล่าใจเราคิดว่าเราเป็นคนที่เราเชื่อพระเจ้าและเราก็จะเชื่อพระเจ้าอย่างดี<_ <EN> _ <C> ไปเรื่อยๆก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เพราะโดยความไม่ระมัดระวังบางครั้งนั้นความกลัวเข้ามาบางครั้งนั้นความกโกรธนั้นเข้ามาพอสิ่งนี้เข้ามาทําให้เกิดอาการปฏิเสธสามารถที่จะเกิดขึ้นได้พี่ <Mul> s <S น้องครับ อาจมีบางคนที่เริ่มต้นท่านก็เชื่อพระเจ้าดีๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านอธิษฐาขอบางเรื่องพระเจ้าไม่ให้ก็สะสมความรู้สึกไม่พอใจพระเจ้าขึ้นมาสิ่งนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่านึกว่าคริสเตียนจะไม่สามารถเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้าความจริงก็ปฏิเสธไปหลายคนแล้วคนที่เลิกไปจากทางพระเจ้าก็มีเยอะพระพีพยากรในยุคสุดท้ายจะมีหลายคนปฏิเสธทางพระเจ้าฉะนั้นกลุ่มคน การต่อสองรูปแบบที่หนึ่งจึงไม่ได้เป็นการตอบสองของคนไม่เชื่อเท่านั้นคนที่เชื่อพระเจ้าก็ต้องระ,ะมัดระวังตัวเองขอให้ข่าวสารคริสต์มาสนั้นมาเตือนใจของท่านเอ mm hmm. มไหมครับพี่น้องครับมีใครบ้างไหมครับที่ท่านเคยโกรธพระเจ้าถามจริงๆมีนะครับมีใครบ้างเคยงอนพระเจ้าเอลดดีกรีมาหน่อยเพื่อช่วยให้รู้สึกดีขึ้นพี่น้องครับพี่น้องครับผมก็เคยโกรธพระเจ้าตอนผมย่ยเชื่อพระเจ้าอายุสิบกว่าขวบ สิบกลางๆเนี่ยตอนเป็นเป็นวัยรุ่นกลางๆเนี่ยเคยขออะไรสักอย่างเนี่ยจำรายละเอียดไม่ค่อยได้รู้สึกว่าพระเจ้าขัดใจโกรธมากจาได้วิ่งขึ้นไปที่ชั้นสามชั้นที่สูงสุดเพราะคิดว่าคงใกล้สวรรค์ที่สุดนะครับวิ่งขึ้นไปถึงชั้นสามนะครับแล้วก็ตะโกนโหกเวกนะครับบอกว่าอยู่ที่ไหนมาเลยมาชกกันให้รู้เรื่อง นะครับนี่อายุสิบกว่านะครับลงมาเลยมาชกกันที่รู้เรื่องเลยนะแล้วถ้าเผื่อว่าข้าพงชนะนะอย่ามาขัดใจเรื่องนี้นี่ยเป็นผู้เชื่อใหม่กรุณาให้อภัยนะพี่น้องครับแล้วไอ้ถามเป็นสักพักก็หยุดแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าจะมาจริงๆนะกรุณาถอดลิตเดชออกก่อนจะได้แฟแงกันดีนะครับเป็นผ้าแบบนี้พอผ่านไปหลายปีคิดย้อนกลับไปก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นพระเจ้าไม่ได้มา นะครับเพราะว่าถ้ามาเราคงจะราพนาศูนย์พี่น้องครับคนนั้นสามารถจะปฏิเสธทางพระเจ้าได้มีข้อมีีตอนหนึ่งที่ผมจะอ่านพี่น้องฟังผมคิดว่าหลายคนจะเซอร์ไพรส์มีใครบ้างครับที่ท่านรู้จักยอนสามข้อสิหกยกมือขึ้นหน่อยมีคริสเตียนไหนไม่รู้จักยอนสามข้อสิบหกเป็นไปไม่ได้เลยนะครับยอนสามข้อสิบหกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตร องค์เดียวของพระองค์ท <t xt>. ี่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับเวลาคริสเตียนเนี่ยพูดถึงข้อพีที่เป็นข้อเด่นข้อดังเนี่ยก็จะพูดถึงข้อพีในตอนนี้อยู่เสมอในข้อนี้อยู่เสมอพี่น้องครับคริสเตียนเวลาพูดถึงข้อพีจะพูดถึงข้อพีข้อนี้ว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักแล้วก็จบเพียงแค่นั้นพี่น้องครับพระพีตอนนี้ไม่ได้จบที่ข้อสิบหกพ้อพีตอนพรอพี ตอนนี้อ่านต่อเนื่องเขียนต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้จบข้อสิบหกผมจะอ่านต่อให้พี่น้องฟังผมรู้สึกว่ามันแฟร์แฟร์กับพระวจนะของพระเจ้าแท้จะดูให้มันครบครบท่วนดูให้ครบตอนข้อสิบหกจบอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ต่อจากเรามาดูข้อสิบเจ็ดความจริงยาวมากกว่าข้อสิบหกมีตั้งหลายข้อนะครับ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้าฟ <19 S 1> ังข้อ19บเไปเร่นไปหลักของการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาชั่วเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระทําของตนจะถูกตําหนิแต่ผู้ที่ประพฤติตามความจริงก็มาสู่ความสว่างเพื่อจะให้การกระทของตนปรากฏว่าได้กระทําการนั้นโดยพึ่งพระเจ้าพี่น้องครับเวลาคนพูดถึงยอนสามข้อสุขจะพูดเฉพาะในหมวดของเรื่องของความรักแต่ข้อถัดไปได้พูดเลยบอกว่าแต่ก็มีคนที่เลือกแม้รู้ก็เลือกไม่เอาเลือกอะไรอยากขออยู่ในบาปพอใจอย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนเลือกที่ปฏิเสธ มีคนที่เลือกจะปฏิเสธและผมอยากให้นี่เป็นสิ่งที่ตอกใจเตือนใจของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เสมอทุกวันเวลาเอมไหมครับพี่น้องครับเอมไหมครับพี่น้องครับข่าวสารวันคริสต์มาสจึงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความรักเท่านั้นข่าวสารวันคริสต์มาสมาพูดพร้อมกับเรื่องการพิพากษาด้วยเหตุที่เยซูมาย้อนสามข้อสิบหกพูดเรื่องของการที่พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวมาเพื่อช่วยเฮ้รดและถ้าไม่เลือกก็พิพากษาพี่น้องครับและคนที่ถูกพิพากษาคือคนที่ปฏิเสธพระเจ้านั่นเอง แม้รู้แต่พี่น้องไม่ใช่เพราะว่าเข้าใจผิดแล้วนะรู้แต่ขอเลือกอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงมีแบบนี้จริงๆแม้รู้ก็รู้แต่ก็ขอเลือกนรกบึงไฟนะรู้แต่ก็ขอเลือกก็มีแบบนี้ท้ายที่สุดเรากลายเป็นคนที่พิพากษาตัวเชวิตของเราเองพระเจ้าเป็นเพลงเปรียบพระผู้กระทาการต่อเนื่องเพราะเราเลือกอย่างนั้นเองพี่น้องครับม่ข่าวสารกันคริสต์มาสประการที่หนึ่ง ที่ผมอยากจะพูดให้พี่น้องฟังและอยากให้พี่น้องนั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจก็คือคนที่ตอบสองประเภทหนึ่งคือเขาปฏิเสธอยากให้เป็นเรากันแล้วกันในวันหนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับครับ mm hmm. ในวันนี้ท่านปฏิเสธพระเจ้าอยู่หรือเปล่านี่เป็นคําถามที่อยากจะถามท่านประการที่สองคนที่ไม่สนใจนะครับในภาษาอังกฤษผมบอกโซวัต <c oughs> เป็นพวกที่ได้ยินข่าวสารวันคริสต์มาสแล้วเพิกเฉยไม่สนใจ นะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนใช้คำเดียวก็โซดแล้วไงล่ะนะครับความจริงถ้าแปลเป็นไทยให้ได้อารมณ์ที่สุดคืออ้าวแล้วไงล่ะนะครับแล้วทำไมเหรอนะครับข่าวสารวันคริสต์มาสมาถึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกมาแล้วแล้วไงล่ะแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรกับข่าวสารนี้เขาไม่ได้ปฏิเสธในวันแรกความจริงคนกลุ่มพวกนี้ปฏิเสธในวันต่อมาในโอกาสถัดไปนะครับหล,หลายหลายช่วงเวลาถัดไปเขาปฏิเสธแต่ความรู้สึกแรกเขาคือ ไม่ได้ยินดียินร้ายเพิกเฉยไม่ติดไม่ปฏิเสธไม่รับเพิกเฉยคนกลุ่มนี้คือใครสองอข้อสี่บอกว่าแล้วท่านให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนตรัสถามเขาว่าพระคริสต์นั้นบังเกิดแห่งใดเขาก็คือพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ทูลท่านว่าที่บ้านเบ็เลเหมแควนยูเดียเพราะว่าศาสนาพยากรณ์ได้เขียนไว้ดังนี้ว่า ันนี้อ้างข้อพิภีในข้อพีเดิมแล้วบ้านเบ็ดเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หาไม่ได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราพี่น้องครับคนกลุ่มที่สองคือใครปุรหิตธรรมาจารย์คนกลุ่มที่หนึ่งคือใครเฮโรดประมุขของฝ่ายอาณาจักรคนกลุ่มที่สองคือประมุขของฝ่ายศาสนาจักร คนกลุ่มนี้คือคนที่รู้พระคัมภีร์เดิมรู้พระคัมภีร์เดิมรู้เรื่องคำพยากรน,นี้เฮโรดไม่รู้แต่พวกนี้รู้แต่ทันทีที่เขาได้ยินข่าวสารนี้เขาเพิกเฉยเขาไม่ยินดียินร้ายเขาไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสลักสําคัญความจริงโปรหิตกับธรรมอาจารย์น่าเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดเอา้าที่คอยมาตั้งหลายพันปีมาแล้วเหรอจะรีบไปหาจะรีบไปดูนะครับจะรีบไป นมัสก,การพระเจ้าเพราะว่าเคาคอยกันมายาวนานมากเพราะพระเจ้าพยา,ากรามาล่วงหน้าเป็นเวลาเนิ่นนานแต่เขาเพิกเฉยพี่น้องครับผมอยากจะพูดกับพี่น้องบางครั้งคนที่เพิกเฉยต่อข่าวสารวันคริสต์มาสเพิกเฉยต่อพระเจ้าเพิกเฉยต่อพระจนะจของพระเจ้ามากที่สุดก็คือคนที่รู้พพิน่นแหละถ้าเปรียบเทียบไปนะครับ พวกปุโรหิตแล้วก็พวกธรรมอาจารย์ก็อาจจะเป็นผู้น,นําในคริสจักรนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่เป็นนักเทศอาจจะเป็นคนที่รู้พระชนะของพระเจ้าเป็นอย่างดีรู้แต่ไม่ได้ทําอะไรกับสิ่งที่ตัวเองรู้พี่น้องครับและไม่เพียงแต่คนที่เป็นคนที่รู้ข้อมูลข่าวสารพวกนี้อาจจะเป็นคริสเตียนที่นั่งฟังเทศอยู่ทุกๆสัปดาห์เข้าแครทุกๆสัปดาห์แต่ว่าไม่ได้มี อะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาพี่น้องครับคริสเตียนบางครั้งกับกลายเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจกับเรื่องราวของพระเจ้าเขาตื่นเต้นในวันแรกที่มารู้จักพระเจ้าเขาตื่นเต้น,นวันแรกที่อธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบอธิษฐานแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งการเป็นความเคยชินพี่น้องทราบหรือเปล่าว่าความเคยชินเป็นศัตรูตัวฉกาจของชีวิตคริสเตียนหลายครั้งถ้าพี่น้องไม่ระมัดระวังพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องนั้นตั้งคําถามว่าเราเป็นคนกลุ่มนี้หรือไม่ เราเป็นคนที่กำลังตอบสนองแบบนี้หรือไม่ธรรมอาจารย์ปรหิตรู้เรื่องทั้งหมดนี้แต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สแสวงหาไม่ตอบสนองไม่ได้ต้องการนมัสก,การในระยะเวลาต่อไปกลายเป็นคนที่ต่อต้านด้วยซ้ำคริสเตียนที่นั่งอยู่ที่นี่ครับผมอยากหนืนใจท่านจริงๆวันนี้คริสต์มาสมาถึงลองทบทวนสักนิดจะดีไหมวันนี้เราตื่นเต้นร้อนนวันนี้เราเป็นคนที่ เอาจริงเขาจังกับพระเจ้าหรือไม่หรือว่าเราก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆกับข้อมูลพวกนี้ฟังทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นก่อเป็นกรรมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงอยากให้พระเจ้ายังเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในวันนี้ของเราในชีวิตของเราเองไหมครับพี่น้องครับเองไหมครับพี่น้องครับ mm hmm. พี่น้องครับ uh hmm. หลายครั้งคริสเตียนนั้นอาจจะก็อยู่ในโลกนานคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นระบบของโลก หรือรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบสนองความจําเป็นในชีวิตอีกแล้วก็เริ่มพเพิกเฉยหรือว่าเริ่มที่จะไม่สนพระเจ้านี่อยากให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชีวิตของเราพี่น้องครับคนกลุ่มนี้จริงๆน่าจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ตื่นเต้นแล้วคนพบพระเจ้าแต่เขาปล่อยให้มันผ่านไปวันนี้ระชนะของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตท่านอยากให้มันปล่อยให้มันผ่านไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> มัทธิวบทที่7ข้อที่7จ็ถึงแบอกว่าจงขอแลวจะได้จงหาแลวจะพบจงเคาะและจะเปิดให้กับท่านเป็นข้อพูลที่รู้จักกันดี อยากให้ในวันนี้เราเป็นคนที่เคาะแล้วก็พบพระเจ้าอยู่เสมอผมมักจะถามคนอยู่เสมอเวลาที่เรามาใช้เวลาด้วยกันหรือว่าที่เรามาเทศนาถ้ามีโอกาสพูดผมจะถามเสมอวันที่เราเฝ้าเดียวอยู่หรือเปล่านั่นเป็นดัชนีสําคัญมากเป็นดัชนีที่สําคัญมากๆที่บอกว่าเรายังปรารถนาพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเป็นดัชนีที่สําคัญมากๆที่เราบอกว่าเรายังสนใจพระเจ้าอยู่หรือไม่หรือพระเจ้าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านเลยไปอย่าให้เป็นพวกเราผมจะขอพูดในประเด็นที่3มซึ่งเป็นประเด็นปิดท้าย ซึ่งเป็นประเด็นที่อยากจะพูดเยอะที่สุดพี่น้องก็คือคนที่ตอบรับในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สมและเก้าถึง1ิบสองเดียวเพราะข้อที่หนึ่งถึงสามนั้นได้บรรยายบอกว่ามีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมาพี่น้องครับมีคนที่เดินทางไกลเพื่อที่จะมาสแสวงหาพระเยซูคนเหล่านี้เป็นคนต่างชาติความจริงและเป็นกลุ่มคนในสมัยนั้นน่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะมาสนใจเรื่องพระเจ้าพี่น้องดูอุปสรรคของเขาสิครับอุปสรรคทางความเชื่อ เขาไม่มีความรู้เรื่องพมพีเขาไม่มีความรู้เรื่องพม,ม,มงพีเดิมอุปสรรคทางระยะทางเขาอยู่ไกลมากอุปสรรคในเรื่องของความแน่นอนไม่รู้ว่าจะมาเจอหรือเปล่าดูจากพื้นที่ที่เดินทางต้องเผชิญกับพยัน,นตรายมากมายคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไม่น่าเชื่อคนที่ตอบรับข่าวสารคริสต์มาสกับเป็นกลุ่มคนที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือคนต่างชาติในยุคสมัยนั้นพี่น้องครับวันนี้ผมพูดแต่ตอนต้นว่า ข่าวสารนี้มาทั้งสำหรับคนที่เชื่อและสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าคนที่เชื่อนั้นก็คงต้องให้ความสําคัญกับข่าวสารนี้อย่างแท้จริงบางทีเรานึกไปเองว่าการที่เรามียี่ห้อคริสเตียนเราก็คงจะปลอดภัยเรียบร้อยทุกอย่างดีแล้วแต่ความจริงเรากลับกลายเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะเราเคยชินกับมันไปนเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรกับมันวันนี้ใจเราตื่นเต้นตอบรับข่าวสารนี้อยู่หรือเปล่าเนื้อหาคริสต์มาสพี่น้องฟังอยู่ทุกปี ผมพูดจริงๆนะมันจะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแต่สาระสําคัญไม่อยู่ที่มันซ้ําหรือไม่ซ้ําสาระสําคัญอยู่ที่ว่าวันนี้ใจเราเป็นยังไงกับพระเจ้าใจเรารับพระเจ้าเต็มที่หรือเปล่ากลุ่มแรกปฏิเสธกลุ่มสองเพิกเฉยเมินเฉยกลุ่มสามตอบรับวันนี้ท่านอยู่ในกลุ่มที่ตอบรับหรือไม่วันนี้ท่านอยู่ในกลุ่มที่ตอบรับหรือไม่ขอถามอีกครั้งวันนี้ท่านอยู่ในกลุ่มที่ตอบรับหรือไม่พ่อพีในตอนที่บรรยายตอนนี้คนที่ตอบรับนั้นมีอาการอย่างไร พี่น้องครับเราท่านจะเห็นอาการที่หนึ่งคือเป็นคนที่สแสวงหาพระเจ้าแล้วเมื่อเขาสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็นําเขาพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจในข้อที่9บอกท่านพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้วเขาก็ได้ลาไปและดูเถิดดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั้นก็ได้นําหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วเขาก็มีความชื่นชมยินดียิ่งนักพอมันมีใจ พระเจ้าก็มีวิธีในการพามาพบพระองค์จริงๆผมเชื่อว่าคนหลายคนที่อยู่ที่นี่เคยได้ยินเรื่องของคนแอฟริกันใช่ไหมครับคนที่มารู้จักพระเจ้ามาหลายปีคงเคยได้ยินเรื่องนี้ที่มีคนแอฟริกันคนหนึ่งที่เขานั้นอยากจะรู้จักกับพระเจ้าแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรู้จักด้วยวิธีอะไรตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าเขาไม่พบความหมายของชีวิตเขาจะไปฆ่าตัวตายนะครับท,ทันใดนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นที่อยู่ต่อหน้าของเขาและแสงสว่างนี้ค่อยๆพาเขาไปเรื่อยๆพาไปเรื่อยๆ เขาก็เดินตามแสงสว่างไปแล้วแสงสว่างไปอยู่ที่บ้านของมิชันลีพี่น้องเขาเมื่อมีใจจริงๆพระเจ้าจะมีทางให้มาพบกับพระเจ้าผมเคยตั้งคําถามนะว่าเอ้ยเรื่องแสงสว่างนี้มันจะจริงหรือเปล่าโนทั้งผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งสมัยอยู่ที่อเมริกาเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เขามีประสบการณ์แบบเดียวกันเล่าสั้นๆเพื่อประหยัดเวลาเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขาบ้านเขาเนี่ยผมเคยเยไปบันไดเขาชันมากชันแบบประเภทจะตกมาคอหักตายนะครับ แล้วพอขึ้นไปเสร็จเนี่ยพอขึ้นบันไดไปเสร็จทางขวาจะเป็นผนังไปตลอดตทางทางซ้ายเป็นห้องสามห้องตรงปลายทางนั้นจะเป็นห้องน้ําห้องของเพื่อนอยู่ตรงห้องที่อยู่ทางซ้ายสุดนะครับห้องแรกสุดเลยแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยตอนเด็กๆเขาลุกขึ้นมาแล้วจะไปห้องน้ําออกจากห้องน้ําออกจากห้องนอนก็เลี้ยวซ้ายก็คือตามทางไปเรื่อยๆไปถึงสุดทางคือห้องน้ําตอนขากลับนี่สินี่คือปัญหาเขางงเงียขณะที่งงงงเงียอยู่นั้น เดินจากห้องน้าเดินเดินกลับมาจากห้องนอนนะครับเดินมาเสร็จห้องอยู่ทางขวามือใช่ไหมห้องสุดท้ายคือห้องของเขาแต่ตรงนั้นเป็นจุดที่ที่เป็นตําแหน่งที่บันไดที่ชันที่ลงไปเขาบอกว่าอีกนิดเดียวก็จะพลาดมีมีลูกไฟเกิดขึ้นต่อหน้าเขาในความเป็นเด็กก็เลยก้มไปมองดูมันคืออะไรแล้วลูกไฟนี้ก็ค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆพาเข้าไปในห้องนอนแล้วไปอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็ดับไปภาษาเราบอกมอดไป มันก็ดับไปนะครับเสร็จแล้วพอเข้าไปเสร็จเนี่ยเขาก็เขาก็ขึ้นไปบนเตียงแล้วก็นอนผมฟังแล้วก็ทึ่งแสดงว่าประสบการณ์ที่คนแอฟริกันนั้นเจอนั้นน่าจะเป็นจริงคงจะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ส่งลูกไฟลูกเดียวกันมาหรือหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีลูกไฟเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าก็สามารถที่จะนําได้จริงๆเป็นครับในกรณีของเพื่อนผมคือลูกไฟที่พื้นในกรณีของแอฟริกันคือลูกไฟที่อยู่ที่พื้น ในกรณีของโหราจารย์หรือว่านักปราดนั้นคือลูกไฟที่ปรากฏจนท้องฟ้าดวงดาวที่พาเข้าไปเหมือนอย่างที่พี่น้องดูในวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้พระเจ้าสามารถโยกย้ายฟ้าดินพระเจ้าสามารถที่จะทําการเปลี่ยนแปลงในสภาวะธรรมชาติเพื่อนำสามคนนี้มาพบกับพระกุมารน,น้อยพี่น้องดูสิครับว่าพระเจ้าเนี่ยทำมากขนาดไหนเมื่อคนของพระเจ้ามีใจอยากพบพระเจ้า มีใจอยากแสวงหาพระองค์ดูซิว่าพระเจ้าสามารถทําได้มากขนาดไหนอุปสรรคในการพบพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ที่ฟากพระเจ้าอยู่ที่ฟากของเราเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าท่านไม่ได้พบพระเจ้ามีปัญหาบางอย่างทําบาปไม่กลับใจไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้ามากพอนั่งเฉยเฉยนึกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะมาหา นะครับหรือว่าบางทีหลับขอพระเจ้าขอพระองค์มาเข้าฝันหน่อยนะครับพี่น้องครับอาจจะมีวิธีประหลาดๆของอะไรของพวกท่านแต่ท่านไม่ได้ใช้ท่านไม่ได้มีใจที่ปรารถนาพระเจ้าจริงๆถ้ามีใจที่ปรารถนาพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะมาหาท่านเยเรมีบทที่29่ส้าข้อสิาเป็นพี่ผ้าพ,พีตอนหนึ่งที่ผมชอบมากบพกว่าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเป็นประโยคเงื่อนไขเมือ่อเมื่ออะไรฮะเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า พี่น้องครับผมไม่ทราบว่ากรณีท่านเป็นอย่างไรกรณีของผมเนี่ยเมื่อผมมีภาระหนักในชีวิตภาระหนักในจิตใจผมไปนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าของผมเนี่ยจะไปพบจุดอิ่มที่รู้ว่าพระเจ้าตอบแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวสองชั่วโมงมันไม่ได้มีหลักนี้ในมัน่งพีแต่จากประสบการณ์แถวแถวสองชั่วโมงกับประสบการณ์ผมนะฮะสำหรับท่านไม่รู้คือคือกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันผมไม่ทราบของผมเนี่ยพอสองชั่วโมงผมรู้เลยพระเจ้าตอบแล้วและไม่มีความสงสัยเหลือเลย ตอบอย่างไรรู้คําตอบชัดทุกครั้งไอ้ตรงที่สตาร์ทหนาทีแรกนี่แหละปัญหาใหญ่แต่พอเข้าเฝ้าพระเจ้าจริงๆเมื่อครบสองชั่วโมงครั้งใดผมรู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดทํางานอะไรบางอย่างในวิถีทาง,งพระองค์และผมก็เห็นคำตอบทุกครั้งที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจน้องๆหลายคนที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าหลายปีนะครับถ้าท่านยังไม่เคยเข้ามาสแสวงหาพระเจ้าจริงๆ ลองดูสิครับลองดูสิครับหัวใจของการเชื่อพระเจ้าคือท่านมาพบพระเจ้าเองนั่นแหละครับไม่เพียงแต่ฟังสิ่งที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังพระเจ้า er ยิ่งใหญ่อย่างไรคําพยานยิ่งใหญ่คนอื่นเป็นอย่างไรแต่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรในชีวิตของท่านพี่น้องครับผมอยากให้ท่านพบพระเจ้าจริงๆเอเมนไหมครับ <bunun S 1> <côt Next S 3> พี่น้องครับ,รบถ้าท่านกาําลังต้องการคําตอบบางเรื่องในชีวิต <S <S พระเจ้าพูดได้พระเจ้าบอกได้มาแสวงหาพระเจ้า และฟังจากพระเจ้าและคุยกับพระเจ้าเอเมนมไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับให้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับคนเหล่านี้นั้นเขาสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้านําเขาเขายอมจ่ายราคาทุกอย่างสะท้อนออกมาถึงการที่เขานั้นอยากจะมาพบกับพระเจ้าอย่างแท้จริงและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโอกาสความน่าจะเป็นที่จะพบเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับในในในุ่งกว้างใหญ่โตหรือในในอนาบริเวณที่เขาไม่รู้จักเลยเนี่ยพี่น้อง ความน่าจะเป็นมันต่ํามากมันต่ํามากๆแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดช่วยให้มาพบจนได้วันนี้ท่านแสวงหาพระเจ้าเรื่องอะไรในชุตของท่านพระเจ้าสามารถที่จะค้นพบคาตอบให้ท่านได้เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับและสิ่งสุดท้ายพี่น้องครับไม่เพียงแต่ในการที่ตอบรับเรื่องพระเจ้าไม่เพียงแต่ว่าลักษณะของคนที่ตอบรับคือคนที่แสวงหาและพระเจ้านําแต่เป็นคนที่นมัสการพระเจ้าและในการนมัสการพระเจ้านั้นสะท้อนออกผมจะเด,เดี๋ยวก่อนที่พูดประโยคต่อไปผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งตอนที่ เนื่องจากผมเตรียมคาเทศเนี่ยผมรู้ผมต้องผมจะพูดบอกว่าคนที่ตอบรับจะมีลักษณะหนึ่งคือเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าแล้วผมเมื่อทิมนะครับในคําเทศเนี่ยบอกว่านมัสการหมายความว่าแล้วผมก็ทิ้งว่างไว้พยายามจะหาคำหนึ่งคำอะไรดีนะตอนก่อนเข้ามาก็ยังไม่มีคำนี้อะไรดีนะแล้วผมก็เห็นพระเจ้าทำงานหลายครั้งเวลาเทศนาจเจนพระเจ้าทำงานร่วมด้วยหลายครั้งพระเจ้าก็ใช้น้องเดือนพูดความหมาย ที่ผมชอบมากๆขึ้นมานมัสการคือยอมจำนนบิงโกนั่นแหละผมกำลังหาคำนี้อยู่พระเจ้าก็ทำงานจริงๆต้องขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ขอบคุณน้องเดือนที่เป็นภาชนะอันดีว่านมัสการก็คือการให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งการให้พระเจ้านั้นเป็นเอกเป็นหนึ่งให้พระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดให้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวเมื่อสักครู่นั้นน้องเดือนนั้นขึ้นมาแล้วก็มา บรรยาในรายละเอียดนะครับถามว่ามีอะไรไหมที่เราห่วงแหนมีอะไรไหมที่เรารักมากกว่าพระเจ้ามีอะไรไหมที่เราเทิดทูนมากกว่าพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งท่านท่านกำลังนมัสการอยู่การนมัสการที่แท้จริงไม่เกิดขึ้นท่านจะไม่มีวันมีประสบการณ์ในการนมัสการอย่างท่องแท้ลึกซึ้งที่สุดจนกระทั่งท่าทีในใจของท่านในเวลานั้นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งจริงๆเป็นมากกว่า สูงมากกว่าทุกคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกทุกๆคนมากกว่าเงินทองมากกว่าชื่อเสียงมากกว่าอาชีพมากกว่าหน้าที่การงานหมายความว่าถ้าต้องเลือกท่านเลือกพระเจ้าไม่ใช่แปลว่าสิ่งต่างๆที่พูดมามันไม่ดีนะที่พูดมาดีหมดทุกอย่างและจริงๆพระเจ้าอวยพรด้วยซ้าอวยพรให้มากมายแต่ถ้าถึงจุดต้องเลือกครั้งใดท่านรู้สึกมันต้องชักเขยื้อไหม พระเจ้าดีหรือว่าแฟนดีพระเจ้าดีหรือว่าเงินดีพระเจ้าดีหรือว่าชื่อเสียงดีถ้าเป็นแบบนี้ยังอนุบาลอยู่พี่น้องครับแต่ถ้าเผื่วันใดที่ถึงจุดต้องเลือกและท่านสามารถตัดสินใจได้ง่ายไม่ได้บอกว่าสบายนะอาจจะเสียใจอาจจะมาด้วยน้ำตาแต่ว่าท่านตัดสินใจชัดเจนว่าพระเจ้าวันนั้นท่านมีสรภาพที่แท้จริงวันนั้น ท่านเข้าใจความหมายของการนมัสการที่แท้จริงวันนั้นท่านสัมผัสพลังของการนมัสการที่แท้จริงต่อให้เสียงเพลงมันจะตกคี์ต่อให้สมมุตินะนะครับหรือว่าจําเนื้อไม่ได้นะข้างในมี power มากข้างในมีพลังมากไม่มีใครที่ทานพลังของการนมัสการในรูปแบบนี้ได้เลยเพราะว่าทั้งสวรรค์ทั้งพระ,พระเจ้าทูตสวรรค์ทั้งหมดจะอยู่กับคนคนนั้นไม่มีใครทําอะไรเขาได้พี่น้องครับพระเจ้าสถิตยอยู่คนแบบนี้ ผมอยากจะให้ท่านนั้นมีประสบการณ์ในการนมัสการนมัสการประจ้าอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับนักปราดเหล่านี้เนี่ยเขาหวังจะมานมัสการบันทึกในข้อที่สองบอกเขาหวังจะมานมัสการแล้วเขาพบในข้อที่สิบเอ็ดทันทีที่พบเขากราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วก็พี่น้องเห็นเห็นแรงจูงใจไหมแรงจูงใจของนมัสการผลที่แสดงออกคือให้สิ่งที่ดีที่สุดออกมาเขาให้ทองคํากับยานมดยอดเป็นสิ่งที่มีความหมายในทางสัญลักษณ์ด้วยพี่น้องครับ เป็นเรื่องแปลกอีกแล้วคนที่ได้พบพระกุมารแทนที่จะเป็นเฮโรดแทนที่เป็นโปรหิตแทนที่จะเป็นนักการาศาสนาแทนที่เป็นธรรมจารย์คนที่พบเฮโรดคือใครคนต่างชาตินี่ขนาดเป็นคนต่างชาติแต่มีใจเขาได้มาอยู่ใ,ใกล้กับพระเยซูในวันนั้นพี่น้องครับพวกท่านเป็นคนที่พระเจ้ารักดุจแก้วตาแก้วใจถ้าวันนี้ใจท่านจะนมัสก,การพระเจ้าและมอบทุกสิ่ง พี่น้องครับผมไม่ได้ขอให้พี่น้องมายืนนมัธยมแล้วร้องเพลงเสียงไม่ตกคีหรือยกมือเท่านั้นหรือคุกเข่าร้องผมร้องไห้แต่ว่าผมกำลังบอกว่าสิ่งที่พี่น้องควรจะไปถึงให้ได้คือมาถึงจุดที่ท่านใจท่านยอมสิโลราบอย่างที่สามคนนี้ได้แสดงออกในความเข้าใจของเขาพี่น้องครับคนเหล่านี้เป็นปัญญาชนเป็นนักปราดมาก้มให้กับเด็กตัวเล็กๆเ,เป็นคนมีฐานะเอาทองคำมาให้สามีฐานะมากร่ลำรวยมาก้มให้กับเด็กตัวเล็กๆเ,เขาถ่อมใจมาก วันนี้ผมอยากให้ท่านมาถึงที่ท่านสละทุกสิ่งได้ในวันคริสต์มาสนี้เพื่อที่ให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งให้คริสต์มาสมีความหมายจริง,รงๆให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆในชีวิตของท่านในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเอเมไหมครับพี่น้องครับเอเมไหมครับพี่น้องครับไม่ว่าในตลอดปีที่ผ่านมาชีวิตของท่านจะรุ่มๆุ่มดอนดอนเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ในวันนี้ขอให้พระเจ้ากลับมาเป็นเอกเป็นหนึ่งคริสต์มาสจะมีความหมายที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งในวันนี้ในชีวิตของท่านเอเมไหมครับเอเมนไหมครับพี่น ี่น้องครับก่อนที่จะมีการเรียกให้พี่น้องยกมือตอบสนองอะไรกันแล้วแต่ขอเชิญทีมทุสการขึ้นมาได้ไหมครับเรามาร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ที่น้องเดือนร้องเมื่อสักครู่ค่าสารรเสริญเป็นเพลงที่เนบๆช้าๆแต่มีความหมายพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งจะยืนจะนั่งจะคุกเข่านะครับไม่มีปัญหาขอให้อยู่ในอิริยาบถท,ที่ท่านพบพระเจ้าที่สุดจดจ่อพระเจ้าที่สุดและขอให้ท่านลืมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านในเวลานี้ กลับมาโฟกัสมารีโฟกัสกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งปรับเลนส์ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านให้พระเจ้ามาตั้งอยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงดีไหมครับให้พระเจ้ามาตั้งอยู่ตรงหน้าในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงในเวลานี้ให้เห็นพระเจ้าชัดเจนไม่ใช่เบลเบลคุมเคลเห็นพระเจ้าผสมกับอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นพระเจ้าแล้วรู้สึกพระเจ้าเป็นความเพียงพอในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงเชิญครับ